คุณผู้ชมครับมาตามมาอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของทนายตั้มสิทธาพี่บังเกิดต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทนายตั้มต้องบอกว่าความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแซ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดวันนี้ทางรองประธานสภาคนที่2นั้นตเตรียมที่จะฟอ้องหมิ่นประมาททนายตั้มนะครับเนื่องจากว่ามีการพาดพิงเกี่ยวกับลูกสาวว่าเป็นภรรยาน,น้อยอดีตผู้ช่วยเลขาประธานสภานั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ที่พัก ภูมิใจไทยสาขาจังหวัดจังหวัดนครพน,นมนะครับนายสุภชัยโพสุสอส,อสอนครพน,นมพักภูมิใจไทยและก็ในฐานะรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรคนที่2นั้นได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนกรณีที่ทนายตั้มสิทธาเพี้ยบังเกิดพร้อมกับนางสาวช่อฉัดโตชูวงนักธุรกิจสาวนะครับที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้มีการแฉว่าอดีตผู้ช่วยเลยขานุก,การรองประธานสภา,าซึ่งปัจจุบันนั้นดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกอบจจังหวัดหนึ่ง เป็นสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนายกอบจอรายนี้นะครับมาหลอกนางสาวช่อฉัดซึ่งสูญเงินไปกว่า25ล้านบาทนอกจากนี้คุณผู้ชมครับนายสุปรชัยเนี่ยได้มีการกล่าวเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นว่าทนายตั้มเนี่ยได้มีการกล่าวพาดพิงแล้วก็หมิ่นประมาทลูกสาวข,ของตนไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับที่จริงแล้วนี่ผมนี่ ชื่นชมทนายตั้มนี่มาตลอดนะครับเห็นผลงานเขาเนี่ยผมค่อนข้างชื่นชมแต่ว่าพอมาเจอกับตัวเองผมผม,มีความรู้สึกว่าบางทีเขารับข้อมูลเพียงด้านเดียวฝ่ายเดียวแล้วก็คิดว่าถ้าเรื่องไหนมัน,ม,นมีโอกาสที่จะลากมาพัวพันกับนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองไดกก้ก็ลากมาเพื่อให้เป็นประเด็นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าสมมุติว่าเขาหลอกต้มตุ๋นกันจริงๆมันมีช่องทางที่เขาจะดําเนินการไม่ใช่ออกมาถแถลงข่าวอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ ก็ไปฟ้องร้องกันสิผมไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าว่าเออถ้ามีหลักฐานอะไรพาดพียงมาถึงผมก็ดําเนินคดีถึงผมก็ดําเนินไปไม่ได้ว่ากันแต่ผมยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าผมไม่เคยรับรู้รับทราบทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดมาแต่เรื่องที่ผมไม่สบายใจที่สุดก็คือเอาเรื่องลูกสาวผมซึ่งเป็นนายกอบจอไปประกาศต่อสื่อมวลชนต่อสาธารณะทั้งประเทศและทั้งโลกเนี่ยว่าเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ประเด็นนี้ผมจะต้องให้ทนายตอนนี้ผมให้ทนายดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับทนายตั้มกับผู้หญิงคนนั้นที่ออกมาให้ข่าวในลักษณะที่เกิดความเสื่อมเสียกับชื่อเสียงเกียรติยศของผมของลูกสาวผมของครอบครัวผมลูกสาวผมยังเป็นโสดนะครับทานนายตั้มไปพูดอย่างนี้ผมเสียหายนะผมยังหวังจะได้ลูกเขอยอยู่นะครับ นั่นก็เป็นความออันตนใจของนายสุประชัยนะครับที่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปคุณสุขครับในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนี้ฟากฝั่งของนายสิทธาบิบังเกิดนะครับเลาขาธิการมูลนธิธิทีมงานทนายเพื่อประชาชนหรือว่าทนายตั้มเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยและก็มีการส่งข้อความชี้แจงให้กับสื่อมวลชนผ่านกรุ๊ปไลน์นะครับโดยทนายตั้มบอกว่าฟ้องมาได้เลยครับทนายตั้มไม่เคยไปไกล่เกลี่ยให้ใครถอนฟ้อง ฟ้องสารไหนบอกด้วยนะครับเผื่อสารยกฟ้องก่อนส่งหมายมาถึงบ้านผมจะได้ไม่รู้ว่าฟ้องมานะครับในขณะเดียวกันวันนี้ทนายตั้งบอกว่าวันนี้ท่านรองประธานสาภาขู่จะฟ้องผมที่เขาทําและก็ ลูกสาวเสียหายผมในทีมงานของทนายสิทธา y พิมเกิดเนี่ยได้มีการตรวจเช็คทุกคํามั่นใจว่าไม่มีคําไหนหมิ่นประมาทสักคํานอกจากนั้นนะครับทนายตั้นยังบอกว่าลูกความของผมถูกคนที่มีตําแหน่งในสภาช่อโกงไปถึง25ล้านบาทผมก็ตั้งคําถามถามต่อว่าเอาคนที่จบปริญญาตรีโทจากอเมริกาขณะติดคุกมารับตําแหน่งได้อย่างไรไม่ได้มีการตรวจเช็คกุศบ้างหรือเปล่าพอวันนี้นอกจากท่านประธานสภาจะไม่จัดการกับอดีตลูกน้องตัวเองแล้ว แทนที่จะมีการตรวจสอบว่ามีการแอบอ้างทําให้พักเสียหายหรือไม่เอ๊ะยังไงกันยังจะมาสัมภาษณ์ขู่ว่าจะเอาเรื่องผมอีกฟ้องมาเลยครับผมคนแบบผมไม่กลัวถ้าจะให้ผมขอโทษคงไม่มีวัน